เหล่าสาวงามจากเวที Miss Universe Thailand 2020เดินทางเก็บตัวที่หัวหินพร้อมแล้วกับรอบชุดว่ายน้ำคืนนี้เบนชลาทิตแฮปปี้กลับมามีครอบครัวใหญ่สารสัมพันธ์รักเรา3คนอีกครั้งอุบรายละเอียดสมาชิกใหม่ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่น้ำยาบ้วนปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะฮะกับอูและน้องปริศนาข้างๆนะครับผมวันนี้ว่าแต่งตัวตามทีมต้องโดนแซวนะคะกับทีมของ30สาวงามของ Miss Universe Thailand 2020นะคะพวกเธอทั้ง30คนเนี่ยพร้อมกับทีมงานของเราเนี่ยเขาไปเก็บตัวกันที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยคือเขาเนี่ยก็ไปยืนกับเขาได้เป็นคนที่31เหมือนกันนะแต่งตัวตามทีมเดินทาง3วันค่ะคืนนี้22 23แล้วก็24นะคะเริ่มต้นจากเมื่อวานเนี่ยเขาก็มาในทีมที่เราเห็นกันนี่แหละปริศนานั่นเองตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้ววันนี้เขาจะมีรอบชุดว่ายน้ำนั่นเองเริ่มต้นของวันค่ะเขาก็มีการโพสต์ท่าสวยๆนะกับรถสุดคลาสสิกเลยเนี่ยคือรถก็สวยสาวๆก็สวยนั่นเองนะคะนี่คือ Rolls Royce นะคะ Convertibles แล้วก็มีอีกหนึ่งคันคือ Mercedes-Benz Pagoda นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็ไปเยี่ยมชมนะคะสถานีรถไฟหัวหินซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหัวหินนะที่หลายคนเนี่ยก็ต้องรอคอยอยากจะไปถ่ายรูปกันใครมาก็ต้องเช็คอินที่นี่แหละใช่จากนั้นสาวงามทั้ง30คนเนี่ยค่ะก็เดินทางไปเช็คอินที่โรงแรมระดับ5ดาวโอ้โหเพื่อเตรียมตัวนะคะกับปริศนากาล่าไนท์เขามากันในธีม Vintage Hollywood นั่นเองค่ะก็เรียกว่าสวยในแบบมีความไทยๆเหมือนกันนะแล้วก็มีความแบบ90 80เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าเทรนด์ยุค90 80นี่กลับมาฮอตฮิตอีกครั้งนึงถูกต้องค่ะเมื่อวานก็สวยงามมากๆหลายๆท่านแต่ว่าคนที่คว้าไปมิสปริศนานั่นคือสาวงามคนนี้นะคะคุณอแมนดานั่นเองนะฮะจริงๆแล้วมันก็จะมีรางวัล Popular Award ด้วยเนาะสำหรับคนที่ได้ไปนั่นก็คือเอมมี่นั่นเองนะฮะอันดับ1มาเลยทีเดียวก็มีคุณเอมมี่คุณวีนาแล้วก็คุณอุ้มนะ3ท่านนั่นเองค่ะก็ต้องรอติดตามเพราะว่าคืนนี้จะเป็นรอบชุดว่ายน้ำแล้ว 20:30 ทางช่อง PTV HD ของเรานะครับเปิดหน้าจอรอไว้เลยนะครับก็แน่นอนว่าหลายคนเตรียมตัวกันมาอย่างดีคือเราต้องยอมรับจริงๆว่าการประกวดนางงามเนี่ยต้องอดทนมากๆเพราะว่าอย่างแพลนเช้านี้เนี่ยที่หัวหินเนี่ยเหล่าสาวงามทำบุญตักบาตรริมชายหาดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเนี่ยช่วงเวลานี้เลย9โมงเขาจะมีการซ้อมแบบว่าถูกต้องนะฮะสำหรับรอบคืนนี้ชุดว่ายน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเตรียมดูกันได้นะครับอ่ะไปดูกันที่ข่าวของพี่เบนชลาทิตหน่อยอ่านไปงงไปคือยังไงนะคุณอู๋เล่าสิคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพี่เบนเนี่ยเขามีความรักกันแบบ3คนนะฮะเป็นแบบครอบครัวเขาว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เลิกไปคนหนึ่งเท่ากับว่าพี่เบนกับคุณตั้มเนี่ยเขายังคบกันอยู่ซึ่งเป็นคนที่คบกันมานานที่สุด3คนนี่ไม่ใช่คุณพ่อ2และคุณลูกใช่ไหมอันนี้คือหมายถึงว่าคนรักในฐานะแฟนเป็นผู้ชายที่รักอ่ะ3คนอยู่ด้วยกันใช่อ่ะฮะรักสามเศร้าเรา3คนแต่อันนี้รักสามสุขไม่เศร้านะครับเขาโอเคกันมากเลยนะฮะล่าสุดนี้ดูเหมือนจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาเนื่องจากว่าพี่เบนเองก็ลงรูปพร้อมกับแคปชั่นดังกล่าวนะฮะบอกว่าวันหยุดพาครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกแถวบ้านนี่ไงนะครับพี่เบนก็บอกว่าก่อนหน้านี้เลิกไปคนนึงแต่ยังเหลือคุณตั้มอยู่ที่อยู่ด้วยกันพอล่าสุดเนี่ยพี่เบนโพสต์รูปนี้ไปเอ้าคนที่3มาจากไหนมายังไงไม่ใช่คนเดิมด้วยไม่ใช่คนเดิมด้วยสมาชิกใหม่บวกกับแคปชั่นที่มันดูมีอะไรนะฮะพี่เบนออกมาบอกเลยว่าตอนนี้หนุ่มอีกคนก็คือแฟนหนุ่มคนใหม่ที่มาอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวนะครับรักเรา3คนซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาเป็นครอบครัวใหญ่ครั้งหนึ่งก็ไปไหนมาไหนด้วยกัน3คนเป็นเรื่องปกติไม่เคยปิดบังนะครับแต่ทั้งนี้ไม่ขอลงดีเทลแล้วกันว่าคนที่3คนใหม่เนี่ยเขามายังไงก็เป็นคนในครอบครัวครับจริงประเด็นนี้ไม่น่ามีเลยเนาะมันแบบว่าโอ้จริงๆช่วงนี้ประเด็นร้อนๆนี่เยอะมากเลยไม่ต้องกระจายมาประเด็นนี้ก็ได้จริงๆแล้วหลายๆคนก็ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงที่เรามีข้อหาคนจริงที่หลายๆคนรู้จักคนจริงโจ้แต่ว่าหลายๆคนก็ถามว่าแล้วพี่ตั้มคือใครอะไรแบบนี้แล้วจริงๆแล้วความสัมพันธ์เราก็เป็นครอบครัวใหญ่นะครับผมก็ใช้ชีวิตได้ปิดบังอะไรจริงๆที่พี่นักข่าวทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเวลาผมมีอะไรส่วนใหญ่ชีวิตผมจะอัปเดตจาก IG จาก Facebook ของผมอยู่แล้วนะก็สามารถติดตามได้ฮะช่วยกันดูแลดีกว่าคนเยอะดีกว่าคนน้อยฮะคนเยอะดีกว่าคนน้อยต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะไม่คุ้นชินต้องยอมรับ
ว่าบ้านเราอาจจะไม่ชินแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นข้อตกลงของแต่ละบ้านก็ต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสินใจของกันและกันละกันคือความรักมันไร้เงื่อนไขอะยุคนี้แล้ว2020นะฮะบางคนเขาก็แฮปปี้กับการอยู่กันแบบ3คนก็มีเหมือนกันถูกต้องแต่พี่อุ๋ยอย่าทำนะคะคุณน่าจะไม่รอดของพี่3คนได้ครับกำลังจะมีน้องในท้องไงมีน้องไอริมาอีกคนนึงครับไปต่อดีกว่านะคะสำหรับอีก1คู่ค่ะคุณโตโน่แล้วก็คุณนิชาเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยชัดเจนเพราะว่าโมเมนต์รูปคู่ต่างๆเนี่ยมากันอย่างต่อเนื่องยังไงเป็นแฟนหรือเปล่ามันติดนิดเดียวพี่อู๋เขาไม่ใช้คำว่าแฟนสักทีเขาคืออะไรทำไมนะเขาบอกว่าคุณนิชาเขาบอกว่าคุณโตโน่คือความสบายใจแล้วก็ยังไม่ยอมใช้คำว่าแฟนถึงแม้ว่าการกระทำมันจะชัดเจนนะคะเธอกลับบอกว่านี่แหละคือความสบายใจเพราะเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็แฮปปี้แล้วครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจดีค่ะอาจจะเพราะว่าสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนิชาก็สนิทกับพี่น้องของทางพี่โน่ด้วยที่เป็นญาติเขาอะไรเพราะว่ามีโอกาสได้เจอกันบ่อยแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันโอ้ยไม่เคยคุยแบบจริงจังถึงแบบสถานะตรงนั้นว่ามันจะต้องแบบไหนอะไรนะคะสนิทกันแหละค่ะสนิทกันมากขึ้นค่ะคนหนึ่งเนาะหนูก็รักไม่น้อยก็สบายมันเขาสบายใจเราสบายใจหนูว่าแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วสถานะสบายใจได้ค่ะขอบคุณมากหนูได้คำตอบแล้วก็ย้ำว่าคือความสบายใจนี่เพื่อนๆต้องเวลาจะถามว่าแฟนไปไหนไม่ได้นะต้องถามว่าความสบายใจมาไหมนะครับผมอ่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับสำหรับเรื่องของคุณใบเฟิร์นใบเฟิร์นเนี่ยนะฮะคือต้องยอมรับว่าหลายคนกำลังทักเธอว่ารู้จักหมูกระทะไหมเนื่องจากว่าหุ่นของเธอเนี่ยตอนนี้ลีนมากแล้วก็เธอเองบอกว่านี่คือความตั้งใจของเธอด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องการจะให้หุ่นเนี่ยมันลีนน้ำหนักก็ลงมา3กิโลด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยวันเกิดที่จะถึงนี้30กันยายนเนี่ยเจ้าตัวก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามีแพลนจะไปหาวันทำบุญเพิ่มเติมกับครอบครัวซึ่งก็ต้องดูอีกทีว่าวันไหนเรื่องหนุ่มๆเธอบอกไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ายังโสดสนิทแถมไม่มีใครเข้ามาจีบด้วยตรงนี้นี่ไม่เชื่อหรอกใช่ไหมไม่เชื่อสวยขนาดนี้ฟังเสียงเธอยืนยันซะหน่อยว่าโสดจริงหรือเปล่าก็มีแบบหลายๆงานบางงานก็อยากให้แบบผอมลงจะได้ถ่ายได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้แบบโอ๊ยตะบี้ตะบันจะลดอะไรหลายคนก็เลยแซวเรารู้จักไหมครับบุฟเฟ่หมูกระทะไหมรู้จักชอบมากที่บ้านมีเป็นหม้อเลยได้กินไหมคะได้กินค่ะได้กินจริงๆวิธีลดน้ำหนักของเฟิร์นเป็นยังไงเลือกทานค่ะตอนที่อยากลงจริงๆก็จะแบบไม่ทานของทอดไม่ลดแล้วค่ะคงแบบพอมันอยู่ได้เท่านี้แล้วก็เสร็จงานที่เราตั้งใจจะให้มันแบบลีนลงหน่อยแล้วก็ต่อไปก็ใช้ชีวิตปกติกินปกติเมื่อกี้เลยก็แล้วกันใกล้วันเกิดแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างสำหรับปีนี้ก็ทำงานค่ะพอดีวันเกิดหนูก็ทำงานอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าสะดวกว่างอาจจะชวนที่บ้านไปทำบุญแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ก่อนหรือหลังอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะมีเลยค่ะอวยพรสิให้ได้มีแฟนส่วนคืนนี้ย้ำกันอีกครั้งแล้วกันนะคะ3ทุ่มครึ่งจะให้ดูรอบชุดว่ายน้ำทางช่องของเรานั่นเองนะคะ PPTH 36รวมถึงจบรายการนะคะเส้นทางศูนย์ Miss Universe Thailand ต่อกันเลยยาวๆไปจะมีไฮไลท์มีหลายอย่างให้ได้ชมกันเลยค่ะรวมถึงพิธีกรคู่ด้วยเขาเป็นแฟนนางงามคนนี้เขาบอกว่าเป็นมือใหม่ด้วยติดตามให้ดีค่ะหล่อมากด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ MU ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ